เสียงผมอยู่แล้วฮะเริ่มปิดซูมแล้วก็ทำอย่างที่บอกว่าในตอนแรกเราก็เห็นว่าทางวัดนะครับวัดบัวขวัญเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งทางวัดนะครับให้พื้นที่ในการดูแลรอบบริเวณที่มีการป้องกันเรียบร้อยประมาณ22ไร่นะครับในการดูแลคือเป็นไข่แดงที่ล้อมรอบด้วยไข่ขาวนะครับแน่รู้ถึงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เห็นเจตนาตั้งใจจริงของพระเดชพระคุณนะครับครับแล้วก็เลยขอเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักนะครับแล้วก็นอกจากเขายังสนับสนุนแรงหลักนะครับในการจะร่วมกับวัดบุกสร้างศูนย์พักคอยนะครับ community isolation นะครับก็เริ่มต้นปัจจัย1ล้านบาทท่านผู้ชมสามนะครับพร้อมกันได้นะครับใครอยู่ที่ไหนไม่ว่าในโลกนี้นะครับวันนี้เราได้เริ่มบุญเริ่มต้นนะครับ1ล้านบาทโดยพี่บัวเจริญนิพเป็นตัวแทนนะครับสาธุครับเจตนาเริ่มต้นอย่างนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจริงๆว่าช่วยผู้เป็นเหลือผู้ป่วยนะก็เห็นมันมากขึ้นขึ้นมาแต่จริงนายกเทศมนตรีเขาแนะนำมาแล้วก็เลยในที่สุดก็นะครับสถานที่เราเขาทำได้แล้วก็ทำเลยครับโดยที่ก็ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายอะไรก็ว่าเขาทำพระเขายังแซวบอกถ้าเกิดทำล้อมรั้วอย่างดีถ้าเกิดไม่ได้เอาไก่มาเลี้ยงดีกว่าสรุปได้ทำนะครับท่านได้ทำแน่นอนเมื่อนายกเขาเข้ามาแล้วก็ยืนยันว่าทำแน่นอนก็เห็นว่าจะเปิดอีกสักเจ็ดวันเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะทันไม่ยังเป็นเรื่องห้องน้ำอย่างเดียวครับกำลังเร่งทำห้องน้ำอยู่ทีนี้แต่ก็น่าจะทันอยู่นะครับก็ปัจจัยเนี่ยผมคิดว่าในการเริ่มต้น1ล้านบาทเนี่ยคุณผู้ชมก็ผมคิดว่าน่าจะในเรื่องโครงสร้างหลักกันแต่เรื่องของการเรื่องของศูนย์เนี่ยที่จะมีผู้ป่วยประมาณอย่างน้อย50เตียงขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือ50คนต่อเนี่ยจะต้องมีอาหาร3มื้อเรื่องของเจ้าหน้าที่มีอะไรอีกเนาะนั่นเองมันอีกได้ครับพอสักพักก็อุ่นกับข้าวให้เลยทำให้สวยด้วย